คุณผู้ชมครับแบไตตู้ต่อไปมาแล้วฮะผมหลุยส์พงศุขวันนี้กลับถึงเมืองไทยเรียบร้อยนี่วันแรกที่กลับมานะจากเบอร์ลินคาก่อนที่รีวิวตู้ไปหลายตู้เหมือนกันโอ้โหงานเข้าสิฮะจะบอกว่าตั้งแต่รีวิวตู้แบไตมาเนี่ยนะฮะในสไตล์ของการมาแบบนัดบอร์ดแบบนี้นะครับโอ้โหไม่โทรมาด่าว่าทำไมรีวิวไม่บอกไปพูดอย่างนี้ได้ยังไงเสียหายหมดก็โทรมาบอกช่วยไปรีวิวตู้นั้นตู้นี้หน่อยนะเหมือนคุณผู้ชมท่านนี้ฮะที่เขาติดต่อผมมาเขาเป็นเจ้าของตู้นี้เลยฮะคนไทยคนนึงฮะเขียนไว้ใต้คอมเมนต์เราบอกว่าผมทำตู้นี้มานานแล้วครับโทรหาผมบ้างสิครับโอ้โหเรารีบติดต่อกลับไปเลยนะฮะคุณนางกูลฮะเป็นเจ้าของตู้นี้มาตั้งไว้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวิทยาเขตพาณิชยการพระนครเดี๋ยวขอพักเหนื่อยหน่อยชื่อสถาบันยาวเหลือเกินเอาเป็นว่าวันนี้เรามารีวิวตู้พี่ยังกูลเขาว่ามี2ตู้ในกรุงเทพที่อื่นยังไม่รู้ละมีเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าตอนนี้มีเครือข่ายของคนที่ทำตู้เพื่อการรีไซเคิลเยอะเหมือนกันคุณผู้ชมฮะผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากและสังคมไทยต้องได้รับรู้เรื่องนี้นะครับเพื่อนำไปสู่กระบวนการจัดการขยะอย่างได้ผลวันนี้ผมไม่ได้มีขวดน้ำมาขวดเดียวเอามาพอฮะโอ้โหเอามาเยอะจัดฮะฮะทำไมเยอะขนาดนั้นอ้าวไปซะละผมเอาขวดจากเบอร์ลินมาด้วยนะฮะเพราะว่าขวดนี้เป็นขวดที่ตู้ที่เบอร์ลินเขา eject คือเขาไม่ต้องการเขาบอกมันไม่มีบาร์โค้ดนะถ้าขวดที่เบอร์ลินแบบมีบาร์โค้ดคือแบบนี้นะฮะอันนี้มีขวดเบอร์ลินมา2ขวดนะเป็นขวดแบบมีบาร์โค้ดที่เขารับแน่ๆกับขวดแบบนี้อยากรู้เหมือนกันว่าตู้นี้จะรับหรือเปล่านะครับเป็นตู้ที่ดูอิเล็กทรอนิกส์ดีเขียนไว้ตามสโลแกนDigital University มันดูมีสโลแกนดีมาถึงที่นี่ปุ๊บเปิดมือถือปั๊บ Wi-Fi Connect เลยสถาบันบอกให้ลงทะเบียนใช้ Wi-Fi ฟรีได้แต่หากเครื่องมีปัญหาการใช้งานติดฉลาก A4 ไว้นะครับเป็นอย่างนี้แล้วก็มีขั้นตอนการใช้งานเป็นฉลาก A4 แบบนี้อ้าวไม่เป็นไรไม่สนใจหรอกเรามานั่งดูที่หน้าจอดีกว่าวันนี้เรารีวิวตู้นี้กันก่อนฮะสามารถเลือกรายการที่ต้องการนะอันนี้เราจะรีไซเคิลเนี่ยเราจะต้องสมัครสมาชิกก่อนนะฮะผมไม่มีสมาชิกมาก่อนฉะนั้นผมต้องเข้าสมัครสมาชิกนะครับนี่แล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์10หลักมือถือแบตกำลังจะหมดแล้วผมรีบใส่เลยดีกว่าไม่รู้จะต้องมียืนยันผ่าน SMS หรือเปล่าโอ้โหนี่ระบุเพศด้วยนะฮะวันเดือนปีเกิดอ้าวไปเลยเพศชายบางคนเห็นสัญลักษณ์นี้งงนะฮะส่วนอันนี้โอ้โหมีเพศทางเลือกด้วยนะครับเอาเป็นว่าผมขออยู่ในเพศนี้แล้วกันเข้าสู่ระบบรหัสผ่านใส่รหัสโง่ๆไปก่อนปึ๊บนะครับยืนยันรหัสผ่านอีกสักทีนึงนะฮะอ้าวไปปึ้งลองดูซิเป็นยังไงเพิ่มบัตรสำหรับใช้งานครั้งต่อไปกรุณาสอดบัตรสมาร์ทการ์ดในช่องเสียบหรือวาง RFID บนเครื่องอ่านบัตรอ้าวแล้วผมจะไปมี RFID จากไหนล่ะผมจะไปมี RFID จากอะไรอ่ะเดี๋ยวอ่านก่อนคือยังไงแตะหน้าจอเริ่มใช้ใช่ไหมแล้วก็ขั้นตอนสมัครสมาชิกใหม่โอเคผมทำแล้วนี่แล้วก็เลือกเพศใช่ไหมก็เหมือนจะจบแล้วนะแต่ทำไมในนี้สแกนอะไรกดเริ่มต้นก็ได้ใช่ไหมโอเคจบผมไม่ได้เป็นบุคลากรในสถาบันไม่ได้เป็นนักศึกษาเนี่ยผมอาจจะไม่มีบัตรของเขาสามารถใช้งานได้ทันทีและใช้เครื่องใช้งานครั้งต่อไปด้วยเบอร์โทรศัพท์และรหัสผ่านที่ทำการสมัครไว้โอเคดีลตกลงง่ายมากนี่คือตัวผมละนะฮะมียอดอยู่0คะแนนจะเป็นบรรจุขวดหรือแลกคะแนนหรือจบการทำงานผมต้องบรรจุขวดครับต้องสแกนอะไรก่อนสแกนบาร์โค้ดของขวดกับกระป๋องอันนี้เป็นขวดแก้วมาจากโรงแรมไม่มีบาร์โค้ดฮะงั้นฟาวฮะจบอันนี้จบฟาวอันนี้มีบาร์โค้ดแต่เป็นของต่างประเทศนะเดี๋ยวลองดูซิรับไหมสแกนก่อนปิดละไม่พบข้อมูลขวดกระป๋องของท่านลองใหม่อ๋อเข้าใจละสงสัยต่างประเทศใช้ไม่ได้ผมลองขวดไทยเอาแบบมีน้ำนะเอาแบบมีน้ำเอางี้เอาแบบไม่มีน้ำก่อนเอาแบบเปล่าๆเลยนะลองสแกนซินี่ไป15คะแนนเลยนะโอ้โหนี่มาดูช่องเปิดโอ้โหนี่ม่านหมอกแห่งวัฒนธรรมโอ้โหเท่มากอย่างอ้าวไม่เอาทำไมไม่เอางงสแกนบาร์โค้ดของขวดกระป๋องไม่เอาเหรอขออีกทีเมื่อกี้ไม่ได้อ่านจอเหตุผลมีไหม15คะแนน600มล.เขารู้ว่าเป็นน้ำดื่มยี่ห้อคริสตัลหรือคริสตัลผมอาจจะได้รับคะแนนได้แล้วฮะตัวนี้ฮะอ้าวได้ไหมเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วฮะสแกนบาร์โค้ดของขวดถัดไปผมได้แล้วอันโอเคผมเอานี้แล้วกันปิดมาสิ
ไม่พบข้อมูลขวดเอ้ามันก็ยี่ห้อเดียวกันอะเอาทีสิงงสิเมื่อกี้ก็คริสตัลเหมือนกันไม่พบข้อมูลขวดเมื่อกี้600มล.แต่อันนี้1ลิตรนะฮะ1ลิตรไม่มีข้อมูลก็ต้องเอาอันใหม่อันใหม่สินี่15คะแนนอ้าวไซส์เดิมไซส์เดิมสอดเข้าไปปังปิดเรียบร้อยโอ้โหนี่เป็นประตูเหมือนประตูสวรรค์เลยฮะเวลาเปิดฮะเรียบร้อยฮะได้แล้วอันนึงฮะเอามาเห็นเขาว่ามันใช้กระป๋องก็ได้คุณผู้ชมฮะกระป๋องได้ฮะผมลองเลยแล้วกันอ้าวเครื่องดื่มโค้กปึ๊บนี่เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้กินโค้กละไม่ค่อยได้กินละไม่กินเลยดีกว่าตอนนี้นะหยุดน้ำตาลไปหยุดน้ำตาลไปช่วงนี้ฮะอันนี้แม้เป็นเฉาก๊วยผมก็ไม่กินเหมือนกันเพราะมันหวานแต่เฉาก๊วยที่เป็นเฉาก๊วยจืดกินฮะมามามีโค้กและมีสไปร์บ้างนี่ๆๆมีเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บท่าทางตู้มันกินอร่อยเลยนี่อันนี้เหมือนไม่เห็นบาร์โค้ดนี่เหมือนไม่เห็นลองแนวนอนสิอ้าวเจอต้องแนวนอนฮะนี่ฮะวางฮะไปสิแม่คำเหมือบอร่อยเลย return into value ผมชอบคำนี้ฮะคือนำมันย้อนกลับมาเป็นคุณค่าอีกครั้งหนึ่งให้มันมีคุณค่าไม่ใช่เป็นแค่ขยะไงให้มันมีคุณค่าของมันอันนี้กระป๋องบูบี้นะบูบี้สแกนติดนะคือบูบี้ยังไงต้องไม่ให้บาร์โค้ดเสียหายถ้าบาร์โค้ดเสียการสแกนไม่สมบูรณ์มันก็ไม่เปิดประตูสวรรค์นี้นี่ลองแบบมีน้ำหน่อยแบบกินไม่หมดแบบกินไม่หมดนี่แม่บ้านมองเราแบบตาเป็นมันเลยผมทราบว่าแม่บ้านที่นี่มีความสุขมากคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้มีคนกระซิบมาบอกว่าพี่เดี๋ยวนี้นะพี่แม่บ้านมีรายได้เป็นล่ำเป็นสันมาทำไมล่ะเดินเก็บเคสอะไรนะขวดของนักศึกษาเนี่ยวางทิ้งบนโต๊ะแม่บ้านสบายเลยนี่นะอ้าวเป็นเรื่องดีแต่นักศึกษาควรจะตระหนักรู้คุณค่าเรื่องนี้ด้วยนะอ้าวดีมากเลยที่ที่นี่มีเห็นว่ามีไม่กี่สถาบันนะฮะดีใจกับราชมงคลพระนครวิทยาเขตพาณิชยการพระนครอ่ะมาเอ้าหมดเวลาบรรจุขวดเมื่อจะคุยสแกนใหม่นี่เจอคริสตัลแม่นะฮะอันนี้มีน้ำเป็นไงโอ้โหเอาคืนฮะคือท่านยังหนักอยู่เนี่ยเครื่องบีบไปเดี๋ยวน้ำไปหกในเครื่องผมจะลองคิดแพงๆนะผมใส่นี่แทนผมสแกนตัวนี้ก็จริงแต่ผมจะใส่2ขวดลองดูสิเอาไงอันนี้เฮ้ยฉลาดพอนี่ฮะคืนเลยฮะคืนเลยแปลว่าไม่ใช่นะเมื่อกี้นี้ใส่ผิดขวดเด้งออกนะฮะงั้นก็ต้องใส่ขวดที่ถูกต้องไปฉลาดเอาจบเราเหลือแค่2ขวดนี้ฮะซึ่งมาจากเยอรมนีนะครับก็ใช้ไม่ได้ไม่ได้มีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลของตัวเครื่องส่วนขวด1ลิตรแม้จะเป็นยี่ห้อเดียวกันนะฮะใช้ไม่ได้เหมือนกันนะฮะคะแนนที่ผมจะได้นะฮะให้เยอะเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่เงินใช่ไหมเป็นคะแนนก่อนนะขวดเพชรเล็กเมื่อกี้650มล.นี่ผม10คะแนนนะครับขวดเพชรกลาง15คะแนนเอ้ยไอ้นี่ก็ควรจะได้สิในเมื่อมีคะแนนขวดกลางขวดเพชรใหญ่แบบอันนี้ลิตรนึงส่วน 1.5 เราไม่ได้เอามาได้ตั้ง20คะแนนแล้วก็กระป๋อง30คะแนนเอาไงล่ะเนี่ยขออีกทีได้ไหมมันไม่เจอได้ไงโอเคปิดแต่ไม่พบข้อมูลขวดโอเคเป็นการยืนยันนะว่าอันนี้ไม่มีข้อมูลนะครับอ่ะว่ากันไปจบสรุปคะแนนครับสรุปคะแนนผมได้ไป160คะแนนแล้วผมสามารถทำอะไรได้บ้างแลกคะแนนลองดูสิจำนวนคะแนนที่ต้องการจะแลกเขาบอก30คะแนนเท่ากับ1บาทแปลว่าระบบอ้าวแปลว่าระบบเนี่ยทำให้ผมต้องคิดเองว่าผมมีอยู่160 30คะแนนได้1บาท3 4 3 4 12ใช่ไหม3 5 15งั้นก็แปลว่าผมได้แค่5บาทผมจะได้5บาทเพราะว่า30คะแนนแลก160ผมใช้150คะแนนเพื่อแลกกดแลกคะแนนไม่สามารถจ่ายเหรียญได้ก็แปลว่าอะไรไม่มีเหรียญเอ้า3เหรียญก็พอเอ้า3เหรียญแล้วกัน3บาทแล้วกันเอ้า3บาทให้ได้ไหมเพราะผมมี160นี่3บาทก็90คะแนนเองได้ไหมฮะอึ้งไปโอเคสรุปเป็นเครื่องที่รับขวดได้อย่างดีมากๆนะครับแต่ว่าไม่จ่ายตังค์นะฮะตังค์
ตังค์ไม่มีนะเขาบอกหากเครื่องมีปัญหาการใช้งานขัดข้องแจ้งคุณชลากรเหมเวศอ้าวโทรเลยแล้วกันไม่เป็นไรเนี่ยผมโทรได้ผมโทรได้อ่ามาคุณชลากรเดี๋ยวถามเขานิดนึงสิ6198228แม่มาแบบนัดบอร์ดนี่มันมีข้อดีคุณผู้ชมมันนี่มีการเซตอัพมาก่อนมาแบบนี้แหละนี่ลอง5บาทก็แล้วไม่ได้3บาทก็แล้วไม่ได้สวัสดีครับคุณชลากรไหมครับคุณชลากรเหมเวศนะฮะตอนนี้ผมหนุ่ยพงศุขครับผมอยู่หน้าตู้แลกขวดเนี่ยครับทีนี้ใส่เข้าไปได้160คะแนนแล้วพอจะเอาเงินออกมาซึ่งก็บอก30คะแนนแลก1บาทมันบอกว่าเครื่องไม่สามารถจ่ายเหรียญได้แปลว่าอะไรครับเนี่ยฮะเครื่องที่พาณิชยการไม่ใช่เครื่องที่ราชมงคลพระนครครับพาณิชยการพระนครอยู่ใต้ตึกครับเรทปรับเป็นยังไงบ้างเขาบอกเรทปรับเป็นเท่าไหร่ฮะ60แต้มต่อ1บาทค่ะ60แต้มต่อ1บาทผมมีอยู่160อ้าวแล้วแต่หน้าจอยังเขียน30แต้มต่อ1บาทอยู่นะหน้าจอยังเขียนอยู่ใช่ไหมคะทีนี้แลกได้ไหมคะแลกได้ตามจำนวนเหรียญผมลองดูเอางี้60แต้มจะได้1บาทก็แปลว่าผมได้2บาทผมลองกดดูนะลองกดดูได้ไหมเอ่ยเขาบอกว่าเปลี่ยนเรทคุณผู้ชมนะสุภาพสตรีที่อยู่ปลายสายบอกเปลี่ยนเรทนะฮะเป็น60แต้มเท่ากับ1บาทนะผมลองดูฮะผมใส่ใหม่2บาทออกไหมไม่สามารถจ่ายเหรียญได้ในขณะนี้เอ้าบาทนึงก็ได้เอ้าบาทนึงขอบาทเดียวบาทเดียวบาทเดียวอันนี้จากไหนนะคะผมเป็นผู้ใช้คนนึงฮะไม่ต้องรู้ก็ได้ผมจากไหนแต่เอาเป็นว่าตอนนี้กำลังถ่ายคลิปอยู่กำลังถ่ายคลิปอยู่เพื่อจะดูว่าเวิร์กไหมนะสรุปหนึ่งผมใส่บาทเดียวนะฮะไม่ได้เหมือนกันสรุปทำไงดีถ้าเป็นอย่างนี้ฮะแจ้งถูกแล้วค่ะแจ้งมาที่ผู้ประสานงานเราจะได้ทราบว่าเครื่องมีปัญหาโอเคเครื่องมีปัญหานะงั้นมาดูแล้วกันนะช่างปรับปรุงค่ะแล้วคะแนนของผมจะหายไปไหมฮะไม่ค่ะคะแนนไม่หายไปนะฮะยังอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นยูสเซอร์เนมของผมนะค่ะโอเคงั้นช่วยมาแก้หน่อยแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าผมมาเอาตังค์ออกโอเคขอบคุณคุณชลากรเหมเวศนะครับสวัสดีครับนี่ฮะไม่ได้นัดกันมาก่อนโทรตามนี้เลยเขาอยากรู้ว่าผมเป็นใครแต่เป็นว่าไม่บอกดีกว่านะตอนแรกพูดไปแล้วด้วยแต่เขาจับไม่ทันพูดเร็วคุณผู้ชมสรุปแลกไม่ได้นะแลกไม่ได้แต่ก็เป็นความตั้งใจที่ดีนะครับผมทราบจากข้อมูลหลังโพสต์คลิปนั้นไปว่ายังมีหนุ่มอุบลอีกคนหนึ่งนะชื่อคุณอนนท์จากอุบลราชธานีชื่อเล่นว่าตู้โอ้โหทำตู้แบบนี้เหมือนกันน่าสนใจมากเลยเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสเราไปอุบลเราจะไปดูเขาก็บอกว่าอยู่ตั้งอยู่หน้า 7-Eleven อีสานตอนใต้นะครับซึ่งเป็นเรื่องดีครับให้มันมีรีไซเคิลแบบนี้เกิดขึ้นเพื่อสร้างแฮปปิตหรือนิสัยที่ดีให้กับคนไทยในการใช้หรือบริโภคนะฮะสิ่งที่เรากินดื่มเข้าไปทุกวันเราจะได้มีจิตสำนึกสาธารณะกันมากยิ่งขึ้นนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีฮะแต่จะไม่ดีตรงที่ว่ามันยังไม่ยอมให้ตังค์ตามที่ตู้เป็นสัญญาเอาเป็นว่าจบข่าวเดี๋ยวผมกลับมาใหม่เขาบอกว่าสามารถจะไปบริจาคได้ด้วยนะถ้าจะไม่เอาคะแนนเอาไปบริจาคได้แต่เรายังไม่เห็นเมนูนี้นะเอาเป็นเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้ภาษาอังกฤษมีให้เลือกล็อกอินไซน์อัพโดเนทบัตเทิลแคนแต่ไม่ทันแล้วเพราะขวดเราหมดแล้วผมหลุยส์พงศุขรายงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครวิทยาเขตพาณิชยการพระนครครับผม